ายวิ่งสายวิ่งหยุดเฉยงงมากหายังสวยปลาเป็นหลบอยู่ตรงไหนหมดที่มาที่มาปุ๊บกัดแล้วกัดแล้วของตายตายวิ่งตายวิ่งตายวิ่งเฮ้ยหลุดนะบอกว่าหลุดอ่ะโอ้โหมาเป็นยวงเลยไม่หลุดท้อปางอยู่ส่งตายวิ่งนะตัวนี้แต่ไม่แน่ครับอาจจะหลุดเร็วนี้โอ้ขอบคุณครับเล่นแค่ครับวัดติดตะกิดตายต้องหลุดนะขอเล่นกล้องหน่อยโอเคกล้องทำลิฟต์กันหน่อยโอ้ใช้สวยนี่นะนี่ครับปัญหาเกิดนะครับเวลาเราตกปลาแล้วเราปล่อยสายวิ่งเนี่ยโดยที่แบบมันวิ่งไปไกลอ่ะเมื่อกี้ตะปูนวิ่งปี๊ดเลยก็ส่งสายยาวๆนะลองเล่นกับมันสักหน่อยอุ้ยโหสายเกือบบาดนี้เกิดพอจะมาให้ยกล้ออีกได้เรื่องนะครับก็หันไปตีฝั่งกัดใช่ระวังนะครับที่สายนะคมนะวิ่งเฟิร์สบาดมือเลยนี่ครับเมนแคะนะครับเต็มปากเลยดูดิอ้วนตับเลยอ่ะก็ตัวนี้ส่งนะครับลองส่งให้มันคาบวิ่งนะครับมันวิ่งอย่างไวเลยก็ยังเป็นผลที่เห็นนะครับคือพอวิ่งไปปุ๊บสายมันไปลึกไงก็กว่าจะเอาขึ้นมาได้ลำบากครับงานเข้าแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาครับผมงัดอย่างเดียวเมนแคะครับกัดติดสะกิดตายครับผมเจ็บอยู่ไหมอยู่เอ้ามองไม่เห็นกัดอยู่ตรงนี้
โอ้ลืมซูมกล้องวันนี้ส่งน้ำนะครับเลือดท่วมเลยที่สองนะครับตอนแรกยังไม่ได้ไปเก็บเลยครับผมส่งน้ำไปหน่อยก็ไม่มั่นใจนะครับในตอนแรกนะครับก็ไปเลยแล้วก็ตีต่ออีกพักครับตัวนี้น่าจะลงคอนะแต่ว่าวันละเหยื่อมันขึ้นมาทั้งบนเลยนี่ครับเม่นแคะนะครับเต็มปากเลยก็ตีเลาะริมป่านะครับนี่ครับเป็นเหยื่อที่ใช้แบบผมนี่ถูกใจเหยื่อตัวเองเลยผมบอกได้คำเดียวคือวัด10ตัวโอกาสได้หมด10ตัวเลยตอนนี้ครับวัดแล้วตัวเบ็ดมันติดเลยอ่ะติดง่ายอ่ะนอกจากดิ้นหลุดนะครับผมนี่ครับเม่นแคะนะครับโอเคครับผมรู้เรื่องนะครับเป็นเหยื่อตัวเล็กนะครับน้ำหนัก7กรัมนะครับยาว 3.7 นะครับก็เนี่ยครับตัวเล็กมากคือตัวเล็กแล้วสั้นด้วยนะครับอุ๊ยอุ๊ยเหยื่อท่วมมั้งโอเคครับผมฝากไปด้วยครับกับเม่นแคะมีพกไปครับไม่ผิดหวังยอดมากครับผม